วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทำไมคนที่ตายถึงไม่เป็นผมนี่เป็นพาสปอร์ตใหม่ของภาคและต่อไปนี้ภาคจะมีชื่อใหม่ชื่อว่าพงศธรลูอิสบอนเน่นั่นนามสกุลของอานี่ครับใช่และจะเป็นชื่อและนามสกุลใหม่ของภาคด้วยแล้วทำไมผมต้องมีชื่อใหม่นามสกุลใหม่ด้วยครับคืออาเนี่ยอยากจะให้ภาคตายไปพร้อมกับเรื่องราวที่มันไม่ดีแล้วมีชีวิตใหม่ที่ดีมีความสุขอยู่กับอาที่นี่ต่อให้ผมใช้ชื่อใหม่ผมก็ไม่มีทางลืมว่าพ่อแม่ตายเพราะผมอาบอกแล้วไงว่าไม่ใช่เพราะภาคใช่สิครับมันเพราะว่าผมเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ว่าใครจะห้ามผมก็ไม่ทิ้งเขาแต่เขากลับทิ้งผมภาคใจเย็นๆขณะที่เขาทิ้งผมผมยังเป็นห่วงเขาถ้าผมฟังที่พ่อแม่เตือนไว้ผมคงไม่ป่วยจนพ่อแม่ต้องพาผมไปหาหมอแล้วตายเพราะผมภาคอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นอุบัติเหตุทำไมคนที่ตายถึงไม่เป็นผมผมเคยชอบปลูกดอกกุหลาบแต่ต่อไปผมจะไม่ปลูกอีกแล้วคุณเบทินีถ้าคุณรู้ว่าพิภาคคนที่คุณเคยทิ้งไปกลับมาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเอาละครับและถ้าชอบดูละครสายรุ้งนะฮะดูออนไลน์ได้นะครับที่แอปวันดีนะครับหรือว่า www.wandi.net นะฮะโอ้โหทุกคอนเทนต์ของช่องวันช่อง GMM ทุกอย่างนะฮะอยู่ในแอปวันดีหมดดูกันได้24ชั่วโมง7วันเลยครับ